มันจะทำไงต้องระวังเพราะว่ามันสิเหยียบเห็ดกับท่วมออกมากกับหลายมีแต่ดอกหน่อยๆดอกก็ท่านใดใหญ่ออกมาลาๆก็มีพอฝนตกบ่พร้อมกันตกก่อนหันคือประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็ตกมาเรื่อยๆพี่น้องก็เลยออกมาเรื่อยๆเห็ดลุงกับน้ำกันพี่น้องว่าสิได้จักตามื้อนี้ผมมากกับพ่อมูนไก่อุ โอ้ยเห็ดก็ท่านได้ไงในคนนี้ติดไข่อยู
เข็มแห้งกับบมูลเห็ดชนิดนี้พี่น้องเพราะว่าลูกแข็งสิบ่คือเห็ดทั่วไปเห็ดกระบอกไข่ใหญ่ต้องใส่ซีเมนต์มืออื่นก็ยังสิบ่ทันได้ใหญ่กระตาที่สองจักสิเต็มบ่เต็มตะลุนเบิ่งมื้ออื่นพี่น้องโอ้เห็ดเต็มป่าหลายโพดเห็ดแต่ว่าใหญ่บ่ทันได้ใหญ่ปานใดแม่ก็เสียดายยายเก็บเฮาก็ได้เครื่องตา
จะทันไงเฮ็ดเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้อีสานบ้านดุงกับยายบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพี่น้องวันนี้ยายพามาหาเก็บเห็ดก็ได้เท่านี้ล่ะกับตาที่สองเห็ดบ่ใหญ่พี่น้องเลยยายแล้วก็เลยสิเอาเท่านี้หาย้อนเอาเห็ดก็เต็มป่าอยู่หน้าย่างไปก็สิบ่ได้ก็เหยียบแต่เห็ดหยองได้หยองไปหลายคักหลายแน่เห็ดวันนี้ยายก็ขอจบคลิปเท่านี้เด้อคลิปหน้าพอกันอีกพี่น้องมาหลุนเบิ่งว่ายายสิได้เฮ็ดหลายบ่คลิปหน้าหลายเฮ็ดหลายเฮ็ดหลายกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนำเด้อขอบคุณ